ตอนนี้เราจะมาดูเรื่องนิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์นะครับอันนี้ต้องเริ่มต้นต้องเครดิตท่านอาจารย์ดร.ณัฐพรนะครับที่เป็นคนเตรียมสไลด์นี้นะครับซึ่งเหมือนกับตอนที่ผมยืมสไลด์จากอาจารย์ผู้ชงมานะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยสอนร่วมกันแล้วก็ใช้สไลด์ร่วมกันนะครับตอนนี้ก็ปัดฝุ่นเอามาปัดฝุ่นใช้ใหม่นะฮะหลังจากที่ไม่ได้ใช้มานานมากนะครับโอเคเราก็ลองมาดูเรื่องนิวเคลียร์และปฏิกิริยานิวเคลียร์กันครับ ประเด็นเรื่องนิวเคลียสเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเริ่มขึ้นจากตั้งแต่การทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับที่รัตเทอร์ฟอร์ดทำการทดลองโดยการยิงนะแผ่นทองคำด้วยอนุภาคอัลฟาแล้วสังเกตการกระเจิงของแผ่นทองคำนะครับสิ่งที่รัตเทอร์ฟอร์ดทำเนี่ยก็เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของอะตอมนะฮะโดยดูว่าถ้าเรายิงอนุภาคอัลฟาเข้าไปเนี่ยนะลักษณะการกระเจิงของอนุภาคอัลฟาน่าจะสะท้อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นโครงสร้างภายในของอะตอมออกมานะครับสิ่งที่รัตเทอร์ฟอร์ดพบก็คือว่าอนุภาคส่วนใหญ่จะทะลุผ่านนะแผ่นทองคำไปนะครับในกราฟนี้ชี้เห็นมุมที่เกิดการกระเจิงนะครับก็คือมุมฟีนะมุมฟีตัวนี้ซึ่งมุมฟีตัวนี้เนี่ยก็คือมุมที่เกิดการกระเจิงออกมานะครับจะเห็นว่าส่วนมุมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีค่าน้อยนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณไม่เกิน30-40 องศานะครับแสดงว่าอนุภาคอัลฟาเนี่ยสามารถจะวิ่งทะลุผ่านอะตอมไปได้โดยที่แทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีอยู่เหมือนกันนะครับที่มุมกระเจิงมีค่ามากแทบจะคือมากกว่า90องศาก็คือมีการสะท้อนกลับเรียกได้ว่ามีการสะท้อนกลับนะครับแสดงว่าฮะพวกที่มุมพวกนี้เนี่ยอนุภาคอัลฟาต้องไปเจออะไรเข้าสักอย่างหนึ่งที่แบบชนแล้วเหมือนกับสะท้อนกลับเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัตเทอร์ฟอร์ดสรุปออกมาก็คือว่าโครงสร้างอะตอมเนี่ยจะเหมือนจะมีส่วนใหญ่จะเป็นที่ว่างนะฮะซึ่งหมายความว่าเวลาเรายิงอนุภาคอัลฟาเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านออกมาได้โดยที่ไม่เกิดการกระเจิงหรือกระเจิงเล็กน้อยนะครับบางส่วนก็อาจจะเกิดการกระเจิงเล็กน้อยอย่างเช่นเส้นพวกนี้นะซึ่งเฉียดเข้าไปกับอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดการชนตรงๆกับส่วนที่เป็นแกนกลางหรือแกนกลางของอะตอมเนี่ยอนุภาคอัลฟาสามารถจะสะท้อนกลับไปได้เลยเพราะฉะนั้นแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดก็คือว่าอะตอมเนี่ยประกอบด้วยอะไรที่เป็นมวลที่หนาแน่นนะบริเวณจุดศูนย์กลางของอะตอมซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นนิวเคลียสแล้วส่วนที่เหลือเป็นที่ว่างแล้วมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสนะครับตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของแบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอมแล้วก็แนวความคิดเกี่ยวกับนิวเคลียสที่เรามีอยู่จนทุกวันนี้นะครับในปัจจุบันเรารู้ว่านิวเคลียสเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคของ2ชนิดคือนิวตรอนโปรตอนจริงๆแล้วในปัจจุบันนะมีคนศึกษาลึกลงไปอีกว่านิวตรอนโปรตอนนี้มีองค์ประกอบที่ลึกที่มีองค์ประกอบย่อยลงไปอีกนะครับแต่ว่าโอเคเราจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับประเด็นที่สำคัญคือนิวตรอนเป็นอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะฮะก็คือมีประจุเป็นศูนย์ในขณะที่โปรตอนมีประจุเป็นบวกนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการที่
โปรตอนซึ่งมีประจุเป็นบวกเนี่ยมารวมกันอยู่ในที่แคบๆเนี่ยมันจะเกิดแรงผลักทางไฟฟ้ามหาศาลนะเพราะฉะนั้นการที่นิวเคลียสมันสามารถรวมกลุ่มกันได้โดยที่ไม่แตกออกจากกันเนี่ยก็คือตัวโปรตอนเนี่ยไม่ผลักออกจากกันเนี่ยแสดงว่าต้องมีแรงยึดเหนี่ยวอะไรซึ่งมีขนาดหรือมีความแรงมากกว่าแรงผลักทางไฟฟ้านะที่สามารถยึดโปรตอนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกเข้าไว้ด้วยกันได้นะครับนี่คือที่ผมพูดไปนะครับในทางทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเขาพบว่าเมื่อเราคำนวณมวลของนิวเคลียสแล้วไปคำนวณมวลขององค์ประกอบของนิวเคลียสนะอย่างเช่นสมมตินิวเคลียสอันหนึ่งนิวเคลียสของฮีเลียมนะมีนิวตรอน2ตัวโปรตอน2ตัวถ้าเราแยกคำนวณมวลของมันกับมวลของนิวเคลียสทั้งก้อนเราจะพบว่ามีมวลส่วนหนึ่งหายไปนะครับซึ่งไอ้มวลที่หายไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแรงยึดเหนี่ยวหรือพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างนิวเคลียสนะครับเราเรียกค่านี้ว่า binding energy นะครับซึ่งตัว binding energy เนี่ยเป็นพลังงานยึดเหนี่ยวซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อเอาชนะแรงผลักทางไฟฟ้าที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวแรงยึดเหนี่ยวของนิวในนิวเคลียสเนี่ยนะครับที่ยึดเหนี่ยวนิวคลีออนเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคนที่อธิบายตรงนี้นะได้เป็นคนแรกนะคือนักฟิสิกส์นะเป็นคนญี่ปุ่นที่ฮิโดกิยูกาวะนะโดยอธิบายว่าแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นกับนิวคลีออนเนี่ยนะครับหรือว่าอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยเกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคที่เรียกว่าพายเมสอนระหว่างกันนะรายละเอียดของพายเมสอนนี้เรายังไม่ต้องไปสนใจมากนะแต่ความหมายของมันก็คือว่าสมมติเรามีนิวคลีออนนะเช่นมีโปรตอนแล้ว2ตัวนี้มีการแลกเปลี่ยนอนุภาคที่เรียกว่าพายเมสอนถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนกับว่าอนุภาค2ตัวนี้พยายามจะดึงพายเมสอนตัวนี้เข้าหาตัวเองการที่ต่างคนก็ต่างพยายามดึงพายเมสอนเข้าหาตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าอนุภาค2ตัวนี้มันดึงดูดกันแต่สิ่งที่ยูกาวะอธิบายเนี่ยก็คือบอกว่ามันไม่ได้ดึงดูดกันโดยตรงแต่มันดึงดูดผ่านสิ่งที่เรียกว่าพายเมสอนนะครับมันก็เลยทำให้อนุภาคพวกนี้สามารถที่จะคงอยู่ติดอยู่ด้วยกันได้นะครับทีนี้ปัญหาของแบบจำลองของแรงยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราพบว่านะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างนิวคลีออนนี่นะครับก็คือนิวคลีออนก็คืออนุภาคที่ประกอบขึ้นเป็นนิวเคลียสเนี่ยนะจะเป็นแรงที่มีพิสัยสั้นมากนะครับจะเป็นแรงที่มีพิสัยสั้นมากคำว่าพิสัยสั้นมากในที่นี้หมายความว่ามีพิสัยนะครับเท่ากับระยะระหว่างนิวคลีออนเท่า
ท่านั้นความหมายก็คือไอ้โลแรงนิวเคลียร์นี้มันจะดึงดูดนิวคลีออนเข้าไว้ด้วยกันเมื่อ